วัสดีค่ะ FC สาวหน่อยเพชรบานแพง FC บอสโจเด้อค่ะมื้อนี้คุณครูแมวเหมียวเห็นความน่ารักของซ้อนุชเนาะค่ะกับน้องอุ้งอิงกับทีมงานหลายๆคนมาสุขสันต์วันเกิดบอสโจในวันที่30มิถุนายนนะคะก็เห็นแล้วเนาะว่าเป็นภาพที่น่ารักที่ครอบครัวเพิ่นมีความสุขเห็นแล้วก็อดอมยิ้มบ่ได้คุณครูแม่เหมียวเคยเฮ็ดประวัติเรื่องราวความรักของบอสโจกับซ้อนุชเพิ่นไว้นะคะในคลิปที่ผ่านมาประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเด้อค่ะพี่น้องไปบ่ทันได้เบิ่งก็เข้าไปเบิ่งไปชมเด้อว่า2คนเพิ่นมีความรักความหลังกันแบบใดแต่เฮาจะเห็นว่าความยึดมั่นการรอในความรักของซ้อนุชนะคะที่มีต่อบอสโจก็คือคนเดียวที่น้องรอนะคะบทเพลงหนึ่งนะคะที่ฟังแล้วก็อาจจะคลับคลายคลับคล้านะคะไกลเคียงในความรักของซ้อนุชที่มีต่อบอสโจเด้อค่ะพี่น้องลองฟังเบิ่งอันนี้เป็นเพลงที่มุกวรพงษ์กับคุณครูแม่เหมียวนะคะได้เขียนบทเพลงนี้ขึ้นมาสำหรับคนที่มีความรักต่อกันจ้าคนเดียวที่น้องรอค่ะสำหรับวันเกิดในปีนี้นะคะคุณครูแมวหมีก็ขออวยพรให้บอสโจนะคะมีความสุขสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นที่รักของแฟนเพลงตลอดไปนะจ๊ะเฮ้งๆปังๆจ้า
อยากเห็นหน้านุ่มโจมาคือตอนนั้นมันกับนั่นแหละนั่นแหละอยากเห็นเด้มีมือนึงแบบว่าไปแล้วรูปโปสเตอร์ค่ะพี่จอมสันนี่แล้วรูปมาให้ก็เลยถามว่านุ่มโจเป็นอย่างนี้ได้เสียงเนาะกับมักได้เสียงแล้วตอนแรกคือแบบก็อยากเห็นหน้าแล้วแบบเป็นหน้าตาจังใดจริงๆมั้ยค่ะแล้วที่นี่พี่จอมสันก็เลยว่านี่ล่ะได้นี่ล่ะใช่อาจารย์ครับใช่ค่ะใช่เพิ่นเลยว่านี่ล่ะนี่ล่ะนุ่มโจเขากับบ่เห็นเด้หมายถึงว่าเขากับบ่เพิ่นกับมะเหลืองเลี้ยนมากพอดีตอนนั้นหนูเนาะหนูไปรับหนูไปรับมาเพิ่นเลยบอกว่านี่ล่ะนุ่มโจเอ้ยผู้ย่างเขาไปวังหันแบบว่าใส่เสื้อช็อปเฮ้ยคือคุ้นๆแท้ยังสิแม่ถามดิเจ้าครับเรียนสร้างไผ่ผมก็ครับเทโนภาคแม่นบ่แม่นบ่สิแม่นบ่คือเฮาแบบนึกภาพบอกว่าแบบเฮาอยากเห็นหน้าอยู่แล้วเฮาตื่นเต้นมั้ยค่ะพูดน้อยๆต้องออกตาหักแม่ตาหักขาวตาหักอ่าละเตื้อวะอีหลีเออแล้วก็แบบอุ้ยแมนบอยังประมาณนี้พี่ยังซังกันเลยว่าประมาณนั้นล่ะนุ่มโจ๋งสิเออก็แบบรู้จักกันตอนนั้นเลยก็ได้ว่าประมาณนุ่มโจ๋งอายุ16ปี17ปีประมาณนี้ครับค่ะเพิ่นฮู้จักก่อนเพิ่นจะฮู้ฮ้องจักก่อนเพิ่นจะฮู้ฮ้องก่อนรู้จักตามไปหาฮอดทีเลิกโรงเรียนกับแล้วอยากทราบว่าใครเป็นคนจีบใครก่อนคะฮะใครเป็นคนจีบใครก่อนคือมันไม่ได้บอกหลักเนาะมันอยากใครก็แบบว่าน่าจะเป็นเธอมากกว่ามั้งอาจจะแบบว่าแบบคุยๆกันไปแบบประมาณนี้ไปดูมอลล่ามั้ยอย่างสิเฮาก็ตามไปจังซี่เป็นแบบติดตามต้องเป็นเพื่อนล่ะก็จะเข้ามากกว่าล่ะเพราะว่าแบบว่าแล้วว่าตามไปเบิ่งแบบใกล้ๆยังสิบ่ได้บอกขอขังอยู่ของนี่พี่น้องใกล้ๆยังสิเฮาก็สิเฮาก็สิเฮาก็สิไปเบิ่งบ่อล่ําก็สิไปน้ําอาจารย์สุนชัยนี่ล่ะคือเป็นทีมงานเฮานี่ล่ะก็ไปเพราะว่าตอนนั้นเพิ่นปิ้งเฮาก่อนปิ้งเฮาก่อนเอาเย้พร้อมขึ้นพร้อมขึ้นขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะคะ